มือปราบสัมภเวสีหลังจากคุณตุ่มได้ไปดูศพแล้วถูกวิญญาณเข้าสิงร่างสำหรับเธอยังต้องมีอาการเจ็บป่วยตามมาซึ่งทางครอบครัวได้พาไปรักษากับทางแพทย์แผนปัจจุบันรวมทั้งทางไสยศาสตร์แต่ก็ไม่สามารถช่วยเธอได้ไม่แม่อยู่นี่แม่ไปอยู่ไหนอ่ะกูอยู่มานานแล้วที่นี่อ่ะจะมาไล่กูกันทำไมอ่ะไม่ไล่ยังไม่ทำอะไรเลยเขามาคุยเฉยพอไปรับองค์มาก็ยังไม่ดีขึ้นเอาขันมาไว้ที่บ้านให้บูชาอย่างนี้อย่างนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นเราไปไปบ่อยไหมครับร่างทรงนี้ไปแค่สองครั้งอ่ะร่างครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาบอกไม่ดีขึ้นก็ไม่กล้าพาเขาไปแล้วกลัวว่าจะให้ทำนู่นทำนี่อีกอะไรเงี้ยค่ะก็พอมีวิธีสวดพานยักษ์ที่วัดไหนอะไรเงี้ยก็จะพาเขาไปเขาก็จะกรีดร้องมีครั้งสุดท้ายที่เข้าก็คือไปงานศพคุณลุงพอไปเป็นครับพอไปงานศพปุ๊บเขาไม่ได้ไปค่ะจนวันสุดท้ายพอเขาไปเขาก็จะเลาะร้องไห้กรีดร้องขึ้นมาเขาก็บอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วคุณยุ้ยพยายามหาวิธีที่จะช่วยแม่ให้หายจากอาการเจ็บป่วยแต่ความโชคร้ายก็ได้เกิดขึ้นกับแม่อีกครั้งเมื่อไปงานศพและถูกวิญญาณเข้าสิงร่างอีกครั้งสุดท้ายนี่คือไปหาพระพระบอกว่าอาจจะโดนลมเพลมพัดแล้วก็ที่รับมามันไม่ดีในเมื่อไม่ดีก็อย่าเอามาบูชาไว้ในบ้านให้เอาไปไว้ที่วัด เราก็เอากลับไปไว้ที่วัดแล้วเป็นไงบ้างกลับไปไว้ที่วัดก็เขาก็แค่สวดอะไรนิดหน่อยแล้วก็พรมน้ำมนต์ให้แม่กลับมา เขากลับมาอยู่บ้านก็อาการก็เป็นเหมือนเดิมในโรคที่เขาเป็นก็ยังเป็นเยอะเหมือนเดิมไม่หายอ่ะแต่อยู่ที่บ้านนี้แบบมีกรีดร้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่มีไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยมีอยู่ดูแลแม่ยังไงครับช่วงที่แบบถ้าแม่เป็นอะไรเงี้ยแม่เป็นก็คือเราก็คือแค่เป็นในถุงปวดหลังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือแค่ให้เขากินยาแค่นั้นเองเพราะทำอะไรไม่ได้อะแล้วเมื่อก่อนแม่เขาแบบเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับแบบไปงานศพคนอื่นแล้วแกมีอาการอย่างนี้บ้างครับไม่เป็นนะคะต้องแต่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้แล้วที่ว่าดูน้าเขยนั้นเธอถึงจะเป็นแต่ก่อนหน้านี้คือไปได้ธรรมดาไม่เคยเป็นนะแล้วที่บ้านนี่มีใครอยู่บ้างก็จะมีน้องสาวกับลูกชายคนหนึ่งแล้วตัวพี่อยู่ด้วยครับตอนนี้พี่ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วคุณยุ้ยเล่าให้ฟังอีกว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่นอกจากจะเกิดเรื่องแปลกๆกับแม่แล้วตัวเธอเองและคนอื่นๆในบ้านต่างก็เคยเจอเรื่องแปลกๆมาเช่นกันเคยแบบใครมาหาอะไรเงี้ยแบบน้ามานอนเล่นก็จะโดนอำหลายคนที่ว่านะหลายคนที่มาจากกรุงเทพเงี้ยยังไม่อยากเข้าไปบ้านในอะไรเงี้ยเขาก็จะมานอนเล่นที่บ้านแล้วเขาก็จะโดนอำเพื่อนน้องมาก็จะโดนนี่ตัวพี่เองยังโดนครั้งเลยในคืนหนึ่งขณะที่คุณยุ้ยนอนหลับอยู่นั้นเธอรู้สึกเหมือนมีใครมานั่งทับที่ตัวเธอทำให้ไม่สามารถขยับตัวได้ราวกับโดนผีอำซึ่งเป็นเวลานานพอสมควรกว่าเธอจะสามารถขยับตัวได้ตอนที่พี่ยุ่งมาอยู่บ้านนี้แล้วแบบเคยเจออะไรแปลกๆไหมครับถ้าโดนอำเนี่ยก็ช่วงแรกๆก็จะค่อนข้างจะโดนหลายครั้งอยู่โดนยังไงบ้างครับพี่ก็นอนอยู่พอนอนอยู่ก็แบบมีแบบรู้มันวืบลงมาอย่างเงี้ยเราทับตัวเลยอ่ะ
เราก็จะแบบขยับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คือเหมือนเขาบอกว่ามันทำให้คนเดินผ่านนะเรียกเขาช่วยแต่ก็คือแบบเขาไม่ได้ยินเราคิดว่าบ้านนี้แบบมีอะไรไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าถ้าเขาทักกันว่าเป็นที่ทางรถไฟเก่าอะไรเงี้ยก่อนที่จะสร้างสะพานมรณะมันจะสร้างเส้นนี้ก่อนที่จะเส้นนู้นมันก็เหมือนมีคนตายเยอะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถึงแม้จะเป็นเหตุการณ์สยองที่เกิดขึ้นกับคุณยุ้ยและคุณยุ่งเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันก็ไม่เท่ากับแม่ของพวกเธอที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับเรื่องร้ายๆมานานนับ10ปีแม่ของเป็นอาการเหล่านี้พี่คิดว่ามันเป็นเพราะอะไรครับตอนแรกก็ความเข้าใจก็คือยังเข้าใจว่าเรื่องเกี่ยวกับการรับขันนั้นเขาคงจะมีองค์แล้วรับไม่ถูกก็คงคิดว่าเป็นอย่างนี้แล้วเรื่องที่แบบเขาไปแบบไปดูศพอะไรเงี้ยครับแล้วมีแบบอาการเขาคงจิตอ่อนมั้งเขาก็ว่ากันงั้นน่าจะเป็นลักษณะเหมือนคนจิตอ่อนอ่ะพี่ก็ไม่รู้อ่ะพี่ไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าใครว่าดีตรงไหนแล้วพี่ก็พาไปหมดไกลแค่ไหนอะไรก็ขับรถพาเขาไปหมดมันก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยเนี่ยหลังจากคุณตุ่มอาการสงบลงและพูดคุยกับเราได้ตามปกติเราจึงขอสัมภาษณ์เธอครับแม่ครับตอนนี้แม่เป็นยังไงบ้างครับมันก็ปกติแล้วตอนนี้แล้วตอนที่แบบพวกผมมาแล้วแบบแม่เกิดอาการงั้นแม่รู้ตัวไหมครับว่ามันเหมือนกึ่งเรารู้ตัวนะมันก็บอกไม่ถูกอ่ะคือแม่บอกว่าแม่จำได้น่ะจำได้ว่าพูดอะไรพูดอะไรอย่างเงี้ยไล่เราอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้มาเนี่ยนั่นทำไมจะแม่จำได้ล่ะแล้วทำไมมันถึงเป็นอาการแบบนั้นน่ะแม่ไม่เข้าใจไงชีวิตประจำวันของแม่คือทำอะไรบ้างตื่นเช้ามาตื่นเช้าแม่ก็ทำงานบ้านนะทำงานบ้านเสร็จก็รอไปส่งลูกสาวคนเล็กไปทำงานกลับมาก็ไปรับหลานจากบ้านเพื่อนเขามาอยู่เป็นเพื่อนก็มากินข้าวก็มานอนอยู่เงี้ยอยู่แต่ในบ้านอย่างเงี้ยตอนที่แม่แบบไปมองศพตอนนั้นแม่รู้สึกยังไงอ๋อแม่เหรอก็เห็นเขาครั้งสุดท้ายอ่ะก็คิดว่าเขาครั้งสุดท้ายเป็นญาติกันคงไม่มีอะไรใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้เราชงกับเขาด้วยเกิดเดือนเดียวกันเขาเกิด17มีนาแม่เกิด21มีนาเขาก็บอกว่ามันชงไม่ให้ไปดูเราไม่รู้ไงเราก็นึกว่าญาติกันอย่างเงี้ยเนาะก็ไปดูแล้วก็พอตกเย็นเขาใส่ลงเส้นไปแล้วล่ะพอตกเย็นก็เดินไปห้องครัวจะไปกินข้าวก็เป็นลมตรงประตูครัวนั้นก็เหมือนเข้าเลยอย่างเงี้ยแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายปีแต่พวกเขายังคงพยายามหาวิธีที่จะช่วยให้แม่กลับมาเป็นปกติดังเดิมจนในที่สุดพวกเขาก็ได้มาขอความช่วยเหลือจากหมอปลามือปราบสัมภเวสีของเราครับแล้วไปหาหมอปลาปุ๊บเป็นไงบ้างคือไปปุ๊บพี่ก็เห็นคุณหมอเขาคุยส่วนรวมเงี้ยก็เลยแม่ก็มานั่งฟังกันพอก้าวขึ้นไปจะก้าวขั้นสุดท้ายของบนบ้านกรีดร้องกูไม่ขึ้นกูไม่ไปก็เลยพาเขาลงพอถึงคิวเรียกขึ้นไปแม่ขึ้นไปก็ร้องอีกร้องวีดอีกนะหมอปลาเขาก็เรียกมานั่งนี่เขาเรียกเนี่ยไม่ยอมเข้าไม่ยอมเข้าไปหาเขาเขาก็ถามว่าไปทำยังไงไปรับขันก็เล่าเรื่องรับเครื่องรับขันนะนะเขาก็ให้พนมมือนะหันขาแล้วเนี้ยเขาก็ทุบข้างหลังพอทุบครั้งแรกหมอปลาก็ถามว่าชาปลายเท้ายังคุณป้าก็บอกยังเลยพอทุบอีกทีนึงเป็นยังไงบ้างก็ยังเลยแล้วสักพักเขาก็เห็นลูกสาวบอกว่าหมอปลาเขาท่องอะไรไม่รู้แล้วเขาก็เป่าไปที่หลังแล้วเขาก็ทุบอยู่ตอนนี้ก็ออกอีกอ่ะวีดร้องอย่างเงี้ยเสียงไม่ใช่คุณแม่เลยที่ร้องจนหมอปลาว่ามีรูปบ้านให้ดูไหมพอดีพี่ถ่ายให้น้องถ่ายทุกช็อตในบ้านก็เลยพอแค่ดูแค่หน้าประตูแค่นั้นแหละโอ้คนอยู่ด้วยเยอะนะเนี่ยถ้าแบบแม่เขายังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราจะทำไงต่อพี่ก็ต้องหาวิธีไปเรื่อยๆแหละจะต้องบอกใครว่าที่ไหนดีที่นี่อย่างนี้แกลองไปทำดูลองอะไรก็พาไปคืออยากให้แม่เราก็อยากให้เขาเป็นปกติอ่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรไง
แล้วอย่างมาคำพ่อว่าเจ็บป่วยแบบว่าหมอก็ตอบสาเหตุไม่ได้ว่าคืออะไรกันแน่ทำไมบอกเป็นอย่างนี้แต่ก็รักษาก็ยังเป็นอยู่ก็ไม่หายระหว่างที่ทุกคนกำลังรอหมอปลาเดินทางมาถึงคุณตุ๊กก็แสดงอาการอีกแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรร้องทำไมพี่ทำไมพี่ทำไมเนี่ยพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ไม่ที่ว่าแม่มีอาการเป็นไงอ่ะคือต้องไปดูศพหน้าเขยค่ะโรงๆพอตั้งแต่นั้นพอกลางคืนโดนกันน้าเข้าหนาวไหมน้าเขยเสียแล้วค่ะเสียไปนานตั้งแต่ 4-5 แล้วอ่ะไม่ที่ว่าพี่มันเข้าแรกก็คือหน้าเขยมันเข้าใช่หน้าเขยเข้าค่ะแล้วหน้าเขยเป็นอะไรตายไม่สบายจากการกินเหล้ามากอะไรเงี้ยก็เสียมันกี่ปีแล้วครับเหตุการณ์เนี่ยตั้งแต่ 4-5 ค่ะเอาแล้วถึงเนี่ยพี่ก็ยังมาเข้าแม่อยู่แล้วก็พอตั้งแต่นั้นแม่เขาก็เริ่มป่วยค่ะเริ่มป่วยจะปวดหลังเจ็บใต้เจ็บใต้หน้าอกซื้อไปหาหมอหลายที่แล้วก็มาแต่ก็ไม่หายและที่แม่การวิญญาณมาเล่นงานนั้นมันเป็นมานานอย่างไรก็คือตั้งแต่วันนั้นเลยก็เป็นตั้งแต่วันนั้นเป็นเรื่อยๆคือไปงานศพแล้วไปไม่ได้ถ้าสวดปุ๊บอาการจะเริ่มออกแล้วก็จะไปพวกตำหนักเงี้ยไปไม่ได้เลยแม่เป็นไงตรงเนี้ยแม่ใจเย็นทำไมอ่ะแม่คุณเป็นอะไรก็ทำไมคุณเป็นอะไรล่ะกลัวแล้วอย่าทำเลยนะอยู่นี่มานานแล้วนะอยู่ที่นี่อ่ะอยู่มานานแล้วเนี่ยอยู่ที่นี่แหละบ้านหลังนี้อยู่มานานแล้วนะอ๋อแกจะคุณเป็นอีกไม่ได้ขอดูบัตรหน่อยมันอะไรนี่อันนี้เขาเขาดูว่ามันเด็กทำไมอ่ะหยิบป่วยอยู่ไม่ดีเลยไอ้หนูจะเล่นทำไมก่อนไอ้ตัวแม่ก็มีวิญญาณอย่างหนูไปเล่นหมอไม่ทำไมตอนแรกไปเนี่ยเขาบอกว่าหนูว่ามีเด็กตามนะแล้วก็อะไรเงี้ยเราก็แบบใครบอกว่ามีเด็กตามหนูล่ะคือที่ตำหนักนั่นแหละค่ะเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราเอาเขามาเรียนก็ได้ไอ้พี่มันโกหกกูทั้งนั้นแหละก็คือห้องนอนแล้วแม่นอนห้องไหนแม่จะนอนห้องนี้บ้างก็จะมาเขาจะนอนข้างล่างก่อนเขาจะนอนข้างล่างแล้วก็เพิ่งขึ้นมานอนเท่าตอนหลังๆตัวนี้คือผ่านของแม่คือไม่มีแล้วใช่ไหมคะผ่านของแม่คือเอาไปหมดเลยใช่ไหมใช่เอาไปแล้วค่ะคือไม่เหลืออะไรแล้วค่ะค่ะอันนี้เป็นหนูนอนค่ะห้องนี้คือน้องก็เคยเจอห้องนี้นะคะมองไม่เจอมองเจอแค่ของหนูอย่างเดียวว่ะที่หนูเรียกไงไอ้พวกเขาแค่เนี่ยแย่เลยถ้าที่แม่เป็นนี่เป็นก้อนนะคะหนูเอาไปหลังเข้าใจว่าแม่เป็นก้อนแต่ยังหนูเพิ่มปริมาณแม่ก็ไม่รู้จะค้างให้หนูเออเข้าใจแกเดี๋ยวพอจัดการไหนหนูเอาไปคืนพวกมันนะเดี๋ยวพวกมันก็ไปขายต่อไอ้พวกเปรตเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการมันนะเพราะว่าถ้าเอาไว้เนี่ยไม่หายไอ้พวกนี้ต้องมาเล่นงานอีกแย่แล้วเนี่ยจากนั้นหมอปลาได้ให้นำตัวคุณตุ่มเข้ามาทำพิธีในบ้านครับไม่อยากเข้าแล้วไปเถอะเดี๋ยวพอไปอยู่ในบ้านป้าหนูพาเข้าไม่มีอะไรป้าหนูพาเข้าไม่มีอะไรไม่มีอะไร
ิ่งมาลงไปแม่นั่งแป๊บนึงครับเออนั่งแป๊บนึงบทสวดที่ได้ยินคือบทสวดพระอภิธรรมราชที่หมอปลานำมาใช้ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยของว่าอุตส่าห์ทุกสาทุกวันสาทุกเหลือฟ้าตกใส่ทุกวันอย่าทำเลยกลัวแล้วอย่าทำเลยถ้าไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่ไหนล่ะให้อยู่ที่ไหนล่ะการทำพิธีในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้าห้ามพลาดสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับพิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลมือปราบสัมภเวสี